หสะเทือนทั้งเอเชียกันล่ะครับงานนี้อินโดนีเซียจะไปบอลโลกล่ะครับล่าสุดประกาศรายชื่อนักเตะออกมาแล้วนะครับในการคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสถานกันทั้งกลุ่มแหละครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติจีนบาเรนนะครับออสเตรเลียซาอุก็โดนมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนญี่ปุ่นนี่ต้องยอมเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเรียกนักเตะมาเนี่ยโอ้โหต่างชาติพรึบพรับกันเลยทีเดียวลูกครึ่งพรึบพรับกันเลยทีเดียวนะครับมาชนิดที่ว่าจัดเต็มมากกว่านักเตะในประเทศเสียอีกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าครับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ของทุกสายด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามตรงนี้กันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านครับคือเราต้องมาดูรายชื่อของอินโดนะครับที่ชินไตยังประกาศออกมานะครับโอ้โห27คนครับในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคือที่เห็นคุ้นๆกันเนี่ยนักเตะอินโดเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับที่เหลือจะเป็นนักเตะจากทวีปยุโรปเลยนะครับหรือว่าอเมริกานะฮะคือรายชื่อคนแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูติดตามดูนะน่าสนใจนะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับก็เป็นมาเทนสแพร์ครับที่ซุปเปอร์เซฟแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ชนิดที่ว่าเก็บ2แต้มมาได้จากการเจอซาอุแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็เพราะประตูคนนี้แหละครับนี่คือสุดยอดที่โชว์ฟอร์มได้แบบโอ้โหโดดเด่นจริงๆนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ไปโชว์ที่สโมสรตัวเองด้วยนะครับส่วนผู้รักษาประตูตัวสำรอง2คนเนี่ยก็มาจากอินโดนะครับขณะที่กองหลังครับเจอิตเซฟครับจากเวเนเซียก็ได้มีโอกาสตามผลการแข่งขันของเจ้าตัวที่ไปเล่นก็ชนะอยู่ในกาโชเซเรอานะครับเป็นกัปตันทีมด้วยคนนี้ต้องยกเลยว่าเบอร์1กองหลังเบอร์1นะครับคาวินเวอร์ดองนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์ก็ยังติดอยู่นะครับคนนี้ก็เล่นดีนะครับตัวจริงนะครับมิสอิลเกอร์นะครับจาก FC 20เนี่ยคนใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับใช้ชาติและก็เพิ่งจะผ่านพิธีการสาบานตนเป็นพลเมืองของอินโดนีเซียนะครับอ้าวเข้ามาร่วมเล่นเพิ่งเจอแมนยูไปก็ไม่รู้ว่าพอมาเล่นกับอินโดจะได้ลงเลยหรือเปล่าแต่คาดว่าได้ลงอยู่แล้วนะครับแซนดี้วอลช์ครับนี่ก็ขาดไม่ได้นะมาทีไรก็ต้องลงนะครับแพทดีนาม่านะครับจากเบลเยียมโหนี่ต้องบอกว่าใครก็ไม่รู้จากเบลเยียมจากเนเธอร์แลนด์อิตาลีอเมริกามาหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีถ้าตัวที่จำมันได้ของอินโดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาร์ชนาวีนะครับที่เล่นท่าเรือเนี่ยจำแม่นนะครับแล้วก็ปัทมาอาฮานก็ยังมาอยู่นะครับหรือว่าลิกกี้ริดโยตัวพวกนี้คุ้นๆอยู่นะครับมูฮัมหมัดเฟอร์รารี่นะครับแล้วก็วายูปราเชโตนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังติดอยู่นะขณะที่ตรงกลางครับของอินโดนีเซียประกาศออกมานี่ครับนาธานจัวออนจากสวอนซีซิตี้นะครับมัสซาลิโนเฟอร์ดินานด์อันนี้อินโดที่ไปอยู่ออกฟอร์ดนะครับแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็อีวานเจนเนอร์ FC อุตเทรดนะครับเอเลียโนไรเดอร์นะครับนี่ตัวใหม่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องนะฮะพี่น้องกับตัวทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับทอมเฮนะครับอันนี้อายุอนามเยอะแล้วแต่ยังมาอยู่แล้วก็ตัวสำคัญในแนวรุกของเขาโอรัสมันโกเอนนะครับจาก FCV เดนเดอร์นะฮะในเบลเยียมครับแล้วก็ยังมีทางด้านของราฟาเอลสตราวจากบริสเบนรอนะฮะที่เหลือก็จะเป็นนักเตะของอินโดนีเซียอย่างริกกี้แคมบัวย่านะครับเอกกี้ฟิกรีนะครับพวกนี้เมื่อก่อนเป็นตัวหลักนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงเลยครับไม่ได้แตะพื้นหญ้าพื้นสนามเลยครับวิธานสุไลมานอย่างเงี้ยครับทุ่มไกลคือไม่ต้องมานะครับคือเขาใช้ต่างชาติ11ตัวครับลูกครึ่งเนี่ยนะครับลูกเฟี้ยวด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมาดูสถานการณ์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะเดี๋ยวผมไล่ให้ตั้งแต่กลุ่ม A เลยแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าโซนเอเชียเราเป็นยังไงกลุ่ม A เนี่ยแข่ง2นัดเท่ากันหมดทุกสายอยู่แล้วนะครับอุซเบครับมี6แต้มเต็มอิหร่าน6แต้มเต็มนะครับสบายสบายนะครับแล้วก็ UAE มี3แต้มนะครับชนะนัดแพ้นัดนะครับนอร์ทเกาหลีเหนือนะครับ1แต้มกาตาร์1แต้มแล้วก็คีร์กีสถาน0แต้มไม่มีแต้มนะครับยากนะครับแล้วก็กลุ่ม B ครับจอร์แดนเกาหลีใต้เนี่ยมีแค่
โอ้และอิรักด้วย3ทีมนี้4คะแนนนะครับสงสัยว่ากลุ่มนี้ไม่ง่ายเพราะว่าอาหรับลุมทางด้านของเกาหลีนะครับอาหรับลุมกิมจิครับเออแล้วก็คูเวต2แต้มปาเลสไตน์1แต้มไม่ง่ายนะเกาหลีใต้อย่าคิดว่าง่ายนะแล้วก็มีโอมานครับ0แต้มนะครับขณะที่กลุ่ม C ครับญี่ปุ่น6แต้มนะครับซาอุ4แต้มบาเรน3อินโด2นะครับบาเรนนี่ต้องบอกว่าชนะนัดแพ้นัดมี3แต้มเลยนะครับอินโดมีแค่เสมอ2นะครับออสเตรเลียแต้มเดียวครับจีน0แต้มอันนี้ไล่ไปเลยนะฮะ0 1 2 3 4นะครับแล้วก็6แต้มนะฮะเอ้าเดี๋ยวต้องมารอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับของผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียแล้วกันว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างที่พวกเขาประกาศได้หรือเปล่าในการไปฟุตบอลโลกปีนี้เลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอก็เสริมขนาดนี้แล้วจะไปรอทำไมล่ะนะฮะขณะที่ทีมชาติมาเลเซียเอาบ้างนะครับในการโอนสัญชาติแต่ว่าล่าสุดข่าวลงบอกว่าหน้าเหตุนะครับเพราะว่าไอ้คนที่จะไปโอนมาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเชื้อสายรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรเลยฟีฟ่าเขาไม่อนุญาตนะครับแมตต์ไดท์นะฮะมาเล่นทีมชาติมาเลเซียเป็นเคสที่เสียหน้าพอสมควรเมื่อสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนะครับ FAM เนี่ยยื่นเรื่องขออนุมัติให้แมตต์ไดท์แบ็คขวาจากกัวอาเอ็นอีเกิลนะฮะทีมในเอเรียลดิวิซี่ลีกฮอลแลนด์มาร่วมเล่นให้ทีมชาติมาเลเซียตามเจตจำนงของตัวนักเตะที่ติดต่อเข้ามาล่าสุดนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอในครั้งนี้แล้วเนื่องจากพิสูจน์ทราบได้ว่าแมตต์ไดท์เนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายมาเลเซียในรุ่นคุณปู่คุณย่านะฮะแต่เชื้อสายลึกไปกว่านั้นอีกคือแม่ของปู่เขาเนี่ยเกิดในเกาะสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมาลายูหรือมาเลเซียเดิมเหตุผลนี้จึงทำให้คำขอฟีฟ่าถูกปัดตกลงไปนะครับแบบนี้ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ตามเงื่อนไขของฟีฟ่าผู้เล่นที่สามารถเป็นตัวแทนประเทศได้ต้องเกิดในประเทศนั้นๆรุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงรุ่นปู่ย่าตายายของผู้เล่นต้องเกิดในประเทศเท่านั้นหรือผู้เล่นอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาเกิน5ปีดังนั้นสถานการณ์ของแมตช์เนี่ยทำให้เขาไม่ได้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนนะครับมาเลเซียตามจดหมายที่ฟีฟ่าส่งมาเลยนะครับก็ล่าสุดถูกปฏิเสธไปนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงส์ครับก็แปลกๆดีนะครับล่าสุดเนี่ยนีเอเทริชไม่มีชื่อซะอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรืออย่างไรนะครับแต่ไม่มีชื่อจริงๆเป็นคนสำคัญด้วยนะเจอทีมชาติไทยนี่เหนื่อยนะจะไปยิงนีเอเทริชได้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อจริงๆอยากเห็นนะจะได้มาเจอกับทีมชาติไทยซะหน่อยดูว่าเป็นยังไงนะครับคือชุดลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งนี้ที่สงขลาเนี่ยก็ไม่มีชื่อแต่ว่ามีชื่ออย่างเจฟเฟอร์สันทาวินัสนะครับติดอยู่ในทีมนอกจากทาบินาสแล้วฟิลิปปินส์เขาก็เรียกนักเตะในไทยอย่างอีกานาโดนะฮะโจชัวกรอมเมนและจอห์นแพทริกสตราวติดทีมชุดนี้ด้วยนะครับส่วนดาวเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้ก็คือเกอริทโฮมันปีกจากดามสตัดในลีก้าของเยอรมันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะโอ้สะเทือนอาเซียนกันอยู่นะในการเปิดตัวของ อินโดนีเซียนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย